โจ๊กแต่โจ๊กจัดเต็มกับ2ศิลปินที่ต่างกันสุดขั้วคุณน้ำหวานซาซ่าพบกับคุณปีชาปัดไผ่เมื่อเพลงยื้อจะถูกร้องใหม่โดยน้ำหวานซาซ่าเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยเจอ FC แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ FC ที่จ้องเราขนาดนี้ปกติเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันจะมืดๆไงคะตอนนี้ระดับแบบครูบาอาจารย์นั่งอยู่เราก็แบบว่าตื่นเต้นมากและเพลงหรือในสไตล์ปีชาปัดไผ่พูดโทษพูดทางทำเป็นผู้ดีร้องได้ละเอียดละออละเมียดละไมอิ่มเอิบหัวใจอย่างมากมายเลยทีเดียวพบกันในโจ๊กแต่โจ๊กวันอาทิตย์บ่าย 3:45 และคืนวันจันทร์ 3:30 นะครับ